บันทึกลึกลับราวปีพุทธศักราช2424ข้าศึกโอบล้อมเมืองเชียงใหม่ด้วยกำลังพลมากกว่าถึง3เท่าแต่ด้วยไม่อยากเสียไพร่พลจึงยื่นข้อเสนอให้เชียงใหม่หาผู้กล้ามาแข่งขันดำน้ำโดยเอาเมืองเชียงใหม่เป็นเดิมพันเพราะตนเองมีนักดำน้ำฝีมือดีที่ดำน้ำได้นานนับชั่วโมงด้วยเชียงใหม่เป็นเมืองบนเขาสูงผู้มีความสามารถในการดำน้ำจึงแทบไม่มีสถานการณ์เช่นนี้นอกจากเจ้าเมืองจะถูกกดดันอย่างหนักแล้วชาวบ้านยังทยอยอพยพทิ้งเมืองไปเป็นจำนวนมากเพราะเชื่อว่าอย่างไรเสียเชียงใหม่ต้องเสียเมืองอย่างแน่นอนบ้านส่วนใหญ่หนีหายยกเว้นก็แต่ชายชราที่หลายคนมองว่าไร้ค่าผู้นี้ดูสีหน้าพระองค์เนี่ยเหมือนทรงไม่ได้บรรทมมาหลายเวลาสงสัยเชียงใหม่คงหาสิ้นคนดีแล้วล่ะอย่างลุงอ่ะทำอันใดได้บ้างวันวันก็เอาแต่เมาลุงเคยคิดทำสิ่งใดเพื่อบ้านเมืองบ้างไหมเมื่อหัวใจของคนไร้ค่าปลุกร่างกายให้ลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องแผ่นดินเกิดปู่เปียงจะทำอย่างไรเพื่อให้เชียงใหม่ไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของข้าศึกบันทึกหน้าสุดท้ายของวีรชนนอกตำนานปู่เปียงช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ